ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแม่ชมส่งเสื้อผ้าแฟชั่นให้น้องๆถึงจะเป็นมือสองแต่ยังใหม่กรีบหากพูดเรื่องแฟชั่นก็คงจะนึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากชมพู่อารยาแฟชั่นนิสต้าของเมืองไทยไม่ว่าเธอจะไปเมืองคานส์กี่ปีก็ไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวังเพราะแต่ละลุคแต่ละชุดที่เธอใส่เดินพรมแดงนั้นปั๊วทุกชุดจนฝรั่งต้องลั่นแฟดจับจ้องแม่ชมกันเป็นสายตาเดียวส่วนแฟชั่นในชีวิตประจำวันก็ต้องบอกเลยว่ามีความเป็นแฟชั่นสูงจริงๆแถมราคาบางชุดเป็นแสนก็มีเพราะล้วนแต่เป็นของแบรนด์เนมล่าสุดในช่อง YouTube ได้บุกคอนโดของคุณแม่ชมที่เก็บทั้งเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้าและของสะสมต่างๆเพื่อย้ายไปบ้านหลังใหม่งานนี้ขอบอกเลยว่าเสื้อผ้าของแม่ชมนั้นเยอะจริงๆจ้าซึ่งตัวแม่ชมเองก็ได้แบ่งปันส่งต่อเสื้อผ้าให้กับน้องๆ อาทิแซมมี่คาเวลพิมพ์พิมพ์ประภาน้ำหวานเดอะเฟสและกวางวันปิยะซึ่งล้วนแต่เป็นยี่ห้อแบรนด์เนมทั้งนั้น